สวัสดีค่ะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็รายการ Invest Summary นะคะก็มาเจอกับนักลงทุนมือใหม่ทุกท่านนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับกองทุนรวมเช่นเคยค่ะโดยหัวข้อวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเภทของกองทุนรวมนะคะเราจะมาดูกันว่าเขาแบ่งประเภทเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะสวิตช์ไปที่ตัวโปรแกรมเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าภาพหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นอย่างไรเนาะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะภาพเสียงเป็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เจ้าหน้าที่บอกนะคะทีมงานบอกโอเคแล้วแหละนะคะภาพเสียงใสแจ้วเลยนะคะมีเก้าอี้ข้างๆเหมือนจะมีคนมานั่งด้วยเนาะโอกาสหน้านะคะถ้าเราได้มีสิทธิพิเศษนะคะสำหรับการเรียนเชิญนะคะนักลงทุนนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญมาพูดคุยกันแบบสดๆเลยนะคะอนาคตเนาะอนาคตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากองทุนรวมเนี่ยแบ่งประเภทอย่างไรนะคะเดี๋ยวสวิตช์ไปที่หน้าสไลด์เลยนะคะทุกท่านเห็นหน้าจอตอนนี้เนาะเดี๋ยวรินขยายให้นะคะใครที่ยังไม่เคยรู้จักกันนะคะรินนะคะรัสลินวิไลธนวิรกุลเป็นอาจารย์ประจำ eFin นะคะส่วนตัวก็มีคอร์สประจำเลยก็คือเป็นการลงทุนในหุ้นสำหรับมือใหม่แล้วก็เป็นเชิงกลยุทธ์เชิงเทคนิคเชิงหาหุ้นเชิงเก็งกำไรมากกว่านะคะก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามนะคะได้ที่เพจ eFin รวมไปถึงนะคะเพจของ eFin School นะปัจจุบันยังใช้ชื่อ eFin School อยู่นะคะค่ะเรามาดูค่ะว่าการแบ่งประเภทของกองทุนรวมนะคะเรียนแบ่งไว้หลักๆเลยเนี่ยนะคะมันจะมีหลากหลายประเภทมากซึ่งถ้าพูดถึงประเภทเนี่ยบางคนบอกอันนี้มาเรียกประเภทหรือเปล่านะคะจริงๆมันจะแบ่งเป็น2หน่วยหลักๆนะคะสำหรับประเภทของกองทุนรวมก็คือ1แบ่งตามประเภทของการขายคือหน่วยลงทุนจะเป็นข้อแรกตรงนี้นะคะแบ่งตามประเภทการขายคืนเนี่ยนะคะอะไรที่เรียกว่าการขายคืนนะคะง่ายๆเลยเวลาที่เราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากขายเขานั่นแหละนะคะโดยการขายเนี่ยมันถูกแบ่งเป็น2หมวดหลักๆอีกนะคะก็คือ1นะคะการขายคืนแบบกองทุนปิดและการขายคืนแบบกองทุนเปิดนะคะ2อันนี้นะคะ2หัวข้อนี้สามารถแบ่งเป็นประเภทแรกประเภทหลักๆเลยก็คือการขายคืนนะคะโดยนะคะกองทุนปิดกับกองทุนเปิดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรนจะมีการพรีเซนต์แบบให้เห็นความแตกต่างนะคะว่าเฮ้ยเขาแตกต่างกันยังไงและ2กองเนี่ยเราควรเลือกกองไหนดีนะคะอีกหัวข้อนึงหัวข้อใหญ่ค่ะนะคะก็คือแบ่งตามนโยบายการลงทุนนโยบายการลงทุนก็คือสิ่งที่เราเอาเงินไปลงทุนนั่นแหละเขาเอาไปลงทุนอะไรบ้างนะคะส่วนมากเขาก็จะบอกในหนังสือชี้ชวนอยู่แล้วนะคะแบงคุ้มครองเงินต้นนะเงินคุณจะไม่หายนะหรือฉันเอาเงินคุณเนี่ยไปลงทุนที่หุ้นนะนะคะไปลงทุนกับตราสารเงินนะพันธบัตรรัฐบาลนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนโยบายการลงทุนเนี่ยบอกไว้ในหนังสือชี้ชวนชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝากเงินไปกับใครเนี่ยนะคะหรือว่าฝากเงินให้คนอื่นลงทุนแทนเนี่ยเราควรหาเวลาอ่านก่อนนะหนังสือชี้ชวนมันสำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกนะคะแบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุนนะคะโดยมี2หัวข้อหลักนะคะก็คือนี่นะคะกองทุนปิดกับกองทุนเปิดนะคะ2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะลินเอามาให้ดูเลยนะคะว่า2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขออนุญาตนะคะดูข้อมูลนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพรีเซนต์แบบเขียนตามๆกันเลยเขียนให้ดูเลยนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะโดยลินแบ่งเป็น2ฝั่งนะกองทุนรวมเปิดนะคะฝั่งขวาปิดฝั่งซ้ายนะคะตามหัวข้อที่เราเห็นอยู่นะคะตรงกลางเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เราจะเอามาเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะว่า2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงตามหัวข้อที่ลินวางไว้นะคะหัวข้อแรกเลยก็คือจำนวนหน่วยลงทุนค่ะการที่มันจะเป็นกองทุนรวมฝั่งปิดนะฝั่งซ้ายนะคะจำนวนหน่วยลงทุนของเขาเนี่ยจะคงที่นะคะไม่เพิ่มไม่ลดนะคะไม่เพิ่มไม่ลดนะคงที่นะคะมันเป็นคุณสมบัติของ
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปิดนะคะส่วนนะคะฝั่งกองทุนรวมฝั่งเปิดนะคะจะเพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลดลงก็ได้นะคะจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติแรกนะคะของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนะคะระหว่างเปิดกับปิดนะคะหัวข้อถัดมาค่ะอายุโครงการนะคะกองทุนรวมปิดเนี่ยมีกำหนดเวลาแน่นอนค่ะมีกำหนดเวลาแน่นอนนะคะว่ากองทุนนี้มีอายุโครงการ3ปี5ปี7ปีหรือ10ปีอะไรเงี้ยสมมุตินะคะอ่ะอันนี้ก็คือมันมีอายุโครงการที่แน่นอนมันจะบอกไว้ว่าอายุเท่าไหร่ครบสิ้นสัญญาคุณถือให้ครบนะจำนวนอายุคือจำนวนตึ๊ดๆๆน่ะก็ว่ากันไปนะคะอันนี้คืออายุมันคงที่แน่นอนนะคะส่วนนะคะกองทุนรวมเปิดนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะมีกำหนดหรือไม่มีกำหนดก็ได้อันนี้เป็นคุณสมบัติของกองทุนรวมเปิดนะคะเราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างที่แบบแน่ชัดแล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะถัดมาค่ะระยะเวลาซื้อขายของกองทุนนะคะระยะเวลาการซื้อขายนะตัวนี้จะขายได้นะคะฝั่งปิดนะคะจะขายได้เนี่ยนะคะจะขายได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดก็ต่อเมื่อสิ้นสุดโครงการนะคะหมายความว่ายังไงคะต้องสิ้นสุดก่อนถึงต้องครบกำหนดครบอายุก่อนสิ้นสุดโครงการก่อนถึงจะขายได้หมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปซื้อกองทุนรวมปิดเนี่ยมันไม่สามารถขายระหว่างทางได้อยากขายขายเลยยังไม่ถึงกำหนดขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าตัวนี้มันขายไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปซื้อกองทุนรวมปิดเนี่ยเราต้องอ่านเงื่อนไขดีๆว่าเขาให้ผลตอบแทนเท่าไหร่และเราต้องถือนะคะโดยครบอายุสัญญาเท่าไหร่นะคะอายุโครงการเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะขายคืนเนี่ยเราจะขายไม่ได้เราจะขายได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดโครงการนั่นเองนะคะถัดมานะคะฟังเปิดนะคะอันเนี้ยนะคะซื้อขายนะคะได้ตลอดเวลาอันนี้ไม่มีวันกำหนดเนาะหรืออาจจะมีก็ได้นะคะหรืออาจจะมีนะคะกำหนดเป็นช่วงเวลานะคะตามหนังสือชี้ชวนนะคะก็หมายความว่าอยากซื้อนะคะซื้อขายได้ตลอดทุกวันนะคะรวมไปถึงนะคะมันอาจจะมีวันกำหนดก็ได้แต่ถ้ามันมีจริงๆในหนังสือชี้ชวนก็จะบอกเช่นเดียวกันนะคะการซื้อนะคะมาฟังปิดหมดการซื้อนะคะไม่หลงแถวนะไม่หลงบรรทัดคนเขียนเองนะคะจะหลงบรรทัดนะคะการซื้อของกองทุนรวมฝั่งปิดเปลี่ยนสีบ้างหลายบรรทัดแล้วเดี๋ยวงงนะคะการซื้อนะคะจะซื้อครั้งเดียวค่ะซื้อครั้งเดียวฝั่งปิดนะซื้อครั้งเดียวตอนเริ่มโครงการซื้อครั้งเดียวตอนเริ่มโครงการนะคะโดยบลจ.เนี่ยนะคะจะไม่รับซื้อคืนจนกว่านะคะจนกว่าจะถึงจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรจะครบอ่ะนะคะจะครบอายุโครงการนะคะแสดงว่าปิดเนี่ยกองทุนรวมแบบปิดเนี่ยซื้อได้ครั้งเดียวนะนะคะแล้วบริษัทนะคะบลจ.เนี่ยจะไม่ได้รับซื้อคืนนะคะจนกว่าจะอายุครบก็วนไปถึงอายุโครงการข้อ2ถูกไหมอายุโครงการระยะเวลาการซื้อรวมถึงหมวดการซื้อก็คือซื้อครั้งเดียวนะคะถัดมาฝั่งนี้นะคะเราจะทุกทีขยับนะคะมาถึงกองทุนรวมปิดนะคะเราจะซื้อ
หรือขายคืนนะคะฝั่งเปิดนะคะโทษทีค่ะฝั่งเปิดซื้อหรือขายคืนให้บลจ.ได้นะคะเหมือนกับอิสระคล้ายๆกับหุ้นน่ะนะคะเราซื้อแล้วปุ๊บได้กำไรแล้วเราอยากขายหรือว่าเราขาดทุนหนักและเราไม่อยากลงทุนต่อเราไม่อยากไปกับกองนี้เราก็ขายนะคะอันนี้คือกองทุนรวมเปิดนะคะถัดมาราคาซื้อขายนะคะอันนี้เป็นไปตามกลไกตลาดเปลี่ยนสีจะสับสนหัวข้อนะคะอันนี้เป็นไปตามกลไกตลาดสวัสดีค่ะคุณนิดอนันตานะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะถ้ายังติดขัดสงสัยส่วนไหนนะคะกรณีที่นะคะกรณีที่คือมันไม่ค่อยมีสภาพคล่องเนาะสำหรับราคาซื้อขายของกองทุนปิดนะคะแต่เขาก็จะเหมือนกับหน่วยการซื้อเขาซื้อครั้งเดียวถูกไหมแต่เขาก็จะมีแบบแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนนะคะเขาก็จะเพิ่มโดยการซื้อให้นักลงทุนเนี่ยนะคะเอาไปแลกเปลี่ยนกันเหมือนกับหุ้นน่ะเขาเรียกว่าในตลาดรองนะคะเอาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สามารถซื้อขายกันได้เหมือนกับให้ลูกค้าเอาไปแลกเปลี่ยนกันเองคล้ายๆกับหุ้นเลยนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมปิดนะคะมันสามารถทำได้เหมือนกันนะคะกรณีที่รับซื้อที่จดทะเบียนไปทีละข้อนะคะซื้อขายในตลาดรองนะคะแล้วก็จะต่อรองกันเองแล้วนะคะดอกจันไว้หน่อยนะคะว่ากรณีนี้นะคะเป็นการนำกองทุนปิดนั้นไปเพิ่มสภาพคล่องนะคะก็เปลี่ยนเหมือนกับโยกตลาดนะคะเพื่อให้มีการเทรดมีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือกันได้นะคะสำหรับหน่วยลงทุนเนาะอ่ะมีมูลค่านะคะฝั่งกองทุนรวมเปิดนะคะอันนี้ข้อนี้เราไลฟ์กันไปแล้วนะคะใน EP ก่อนหน้านะคะว่ามันมีมูลค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วยเราจำ NAV กันได้ไหมคะนะคะมีการคิดคำนวณเนาะ NAV ต่อหน่วยนะคะต่อหน่วยลงทุนที่มีอยู่ณปัจจุบันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะถ้าใครจำหัวข้อนี้ไม่ได้ย้อนกลับไปดูไลฟ์ EP ก่อนหน้านะคะที่เราพูดถึง NAV เนาะการคำนวณ NAV ทำความรู้จัก NAV นะคะอ่ะถัดมานะคะหัวข้อนี้แล้วกันนะคะประกาศมูลค่านะคะทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นี่เริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะทุกวันทำการพูดง่ายๆคือวันศุกร์ถูกไหมสุดท้ายของสัปดาห์เขียนผิดขออภัยนะคะแต่เชื่อเถอะว่าอ่านถูกทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์จะประกาศครั้งหนึ่งถูกไหมแต่แตกต่างกันกับกองทุนรวมเปิดที่เราสามารถเข้ามาดูได้ทุกวันแต่แค่ไม่เรียลไทม์เป็นคล้ายๆกันกับ end of day ก็คือถ้าเราดู NAV วันนี้จะได้ค่า NAV ของเมื่อวานนะคะเราอาจจะไม่ได้ดูแบบเรียลไทม์ทุกวันที่มันสามารถดูค่าวันนี้ได้เลยนั่นแหละเขาต้องรอเสร็จสิ้นกระบวนการรอคิดคำนวณของเขาก่อนเนาะคำนวณอะไรบ้างนะคะคำนวณพวกค่าใช้จ่ายนะคะคำนวณพวกดอกเบี้ยค้างรับนะคะคำนวณต่อหน่วยลงทุนให้เราเนาะลักษณะประมาณนั้นนะคะโดยกองทุนรวมเปิดเนี่ยนะคะทุกวันทำการนะคะทุกวันใช้คำว่าทุกวันทำการละกันนะคะทุกวันทำการก็คือ end of day อย่าลืมว่าเป็น end of day เขียนไว้ด้วยนะคะ end of day วันละครั้งนะคะถัดมาสภาพคล่องนะคะอย่างที่บอกไปหัวข้อก่อนหน้านะคะว่ากองทุนรวมปิดกองทุนรวมปิดเนี่ยนะคะเขาสามารถจดทะเบียนค่ะในตลาดรองตลาดรองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะคะปกติมันขายนะคะเปิดขายครั้งเดียวใช่ไหมเราซื้อเราก็ซื้อได้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็จบเลยนะคะแต่เขาก็มีการเพิ่มสภาพคล่องโดยการเอาไปจดทะเบียนนะคะเพื่อให้เป็นตลาดรองตลาดรองก็คือลูกค้าเอามาแลกเปลี่ยนกันเองขายซื้อขายกันเองต่อรองราคากันเองลักษณะประมาณนั้นนะคะ
อ่ะถัดมากองทุนรวมเปิดนะคะสภาพคล่องขึ้นอยู่กับวันที่เปิดซื้อขายขี้เลหน่อยนะคะสภาพคล่องขึ้นอยู่กับนะคะวันที่เปิดซื้อขายนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมเปิดคร่าวๆนะคะหลักๆแล้วถ้าอยากให้เราแบบเห็นและเข้าใจเลยเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกชัดเจนว่ากองทุนรวมปิดนะซื้อวันไหนบางทีเขามีระยะเวลาการซื้อคุณซื้อกองทุนนี้มีเวลาซื้อ3วันเท่านั้นนะคะให้คุณซื้อครั้งเดียวและซื้อภายใน3วันเท่านั้นคล้ายๆกับหุ้น IPO นะคะคุณมีสิทธิ์ซื้อหุ้นหรือจองหุ้นตัวนี้ตั้งแต่วันที่นี้วันที่เท่าไหร่วันที่10ถึงวันที่13เท่านั้น3วันนี้เปิดให้จองเหมือนกันนะคะเปิดขาย3วันนี้เท่านั้นจบนะคะถ้าหมด3วันนี้แล้วก็ไม่มีไม่ขายแล้วนะคะแต่ว่ามันก็สามารถนำไปเข้าตลาดรองได้ถูกไหมอันนี้ข้อแตกต่างแรกๆที่เราเห็นชัดเจนมากนะคะส่วนนะคะกองทุนรวมปิดนะคะก็ซื้อขายกันได้ทุกวันรวมไปถึงอัปเดตมูลค่าอัปเดต NAV อัปเดตราคาเนี่ยนะคะกองทุนรวมปิดสัปดาห์ละครั้งนะคะส่วนเปิดเนี่ยวันละครั้งประมาณนั้นนะคะเป็นหัวข้อหลักๆที่เราจะพอแยกออกได้เนาะถัดมานะคะเรามาดูกันอันนี้เป็นแค่หัวข้อแรกนะแบ่งเป็น2ประเภทในหัวข้อแรกกลับมาตรงนี้จำได้ไหมเอ่ยนะคะในหัวข้อแรกตรงนี้ค่ะแบ่งตามการขายคืนของหน่วยลงทุนนะคะแบ่งเป็นกองทุนรวมเปิดกับกองทุนรวมปิดนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือแบ่งตามนโยบายการลงทุนก็คือแบ่งตามหัวข้อของเงินนโยบายของเงินที่เราเอาไปลงทุนนั่นแหละเขาเอาไปลงทุนที่ไหนนะคะแบ่งสัดส่วนยังไงนะคะเรามาดูนะคะมันก็จะแบ่งเป็นกองทุนรวมทั่วไปกับกองทุนรวมพิเศษแยกออกมาอีกนะอันนี้จะเริ่มแบบสับสนบางคนบอกเฮ้ยมันแบ่งเป็นแบบตลาดเงินมันแบ่งตามแบบว่าเอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรเอาเงินไปลงทุนในบริษัทต่างประเทศกองทุนมันแบ่งตามแบบนี้ต่างหากแต่ว่าอันนี้เป็นต้องบอกไว้ว่าเป็น1หน่วยย่อยๆนะคะบางคนบอกว่ามันแบ่งตามเปิดกับปิดอันนั้นก็เป็น1หน่วยย่อยๆนะคะแต่หัวข้อหลักมันคือการขายคืนนะคะแบ่งเป็นเปิดกับปิด2ขาและนโยบายการลงทุนก็แบ่งเป็นแบบกองทุนทั่วไปกับกองทุนพิเศษนะคะ2ขาเช่นเดียวกันอย่างละ2ขาเดี๋ยวเรามาดูเราก็จะเริ่มคุ้นชินแหละเพราะว่าเราไปเจาะหาแบบที่เราสิ่งที่เราคุ้นเคยอ่ะนะคะอยู่กับเขาตลอดนะคะแล้วก็อาจจะได้ยินชื่อเขานะยกตัวอย่างเช่นกองทุนรวมทั่วไปนะคะเราเอาไปลงทุนในตลาดเงินหัวข้อนี้แล้วตลาดเงินน่ะนะคะมันคืออะไรบ้างนะคะตลาดเงินหรือที่เราได้ยินจากคลิปต่างๆนะคะเป็นแบบ Money Market นะคะ Money Market Fund อันเดียวกันนะคะก็เป็นการลงทุนในตลาดเงินนั่นแหละมีอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนนะคะในตราสารตราสารหนี้ระยะสั้นตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะหรือนะคะเอาไปลงทุนในเงินฝากก็ได้นะนะคะเงินลงทุนในเงินนะคะเงินออมลงทุนในเงินฝากงงไหมนะคะเอาไปลงทุนในเงินฝากที่มีนะคะอายุไม่เกินค่ะไม่เกิน1ปีนะคะจึงมันจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มนะคะตลาดเงินเป็นกลุ่มที่มีความผันผวนน้อยมากๆนะคะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรผันผวนน้อยเพราะว่ามันอายุสั้นด้วยแหละนะคะเป็นหนึ่งปัจจัยที่มันอายุสั้นนะคะรวมไปถึงเวลาที่เราเอาคล้ายๆกับเอาเงินไปฝากประจำอะนะคะ3เดือน6เดือน1ปีมีอายุสั้นรวมไปถึงค่ามันอาจจะคล้ายๆกับว่าถ้าเราคาดการว่าอนาคตก๋วยเตี๋ยวมันน่ะประมาณ10ปีข้างหน้าก๋วยเตี๋ยวจะชามละกี่บาทสมมุติปัจจุบันปกติเลย35บาทมันก็จะคาดการได้ยากไม่รู้ว่าโควิดจะมาไหมหรือว่ามีโรคอันอื่นเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่า
เงินเฟ้ออาจจะบวกขึ้นมากกว่า 3% อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะคาดการได้ยากเพราะว่าระยะเวลามันยากมันไกลมันนานนะคะแต่ถ้าให้เราคิดคำนวณว่า1เดือนข้างหน้าก๋วยเตี๋ยวจะยัง35อยู่ไหมอันนี้มันคิดง่ายเพราะมันใกล้เหมือนกันค่ะพวกตลาดเงินนะคะตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะหรือเงินฝากที่มีอายุไม่เกิน1ปีเนี่ยนะคะมันคาดการได้ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีความผันผวนด้วยอายุด้วยแหละนะคะแต่ผลตอบแทนต่ำนะนะคะมันก็เหมือนกับไม่อยากเสี่ยงคุณก็จะไม่ได้เงินเยอะแต่มนุษย์เราตรงกันข้ามถูกไหมไม่อยากเสี่ยงแต่อยากได้เงินเยอะเป็นเหมือนขัดแย้งอะย้อนแย้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกลงทุนหน่อยนะคะอันนี้เราก็เป็นตลาดแรกนะคะกองทุนรวมทั่วไปตลาดเงินนะคะมันนี่มาเก็บเนาะถัดมานะคะตราสารหนี้มีตราสารหนี้ระยะสั้นระยะยาวก็คือในหมวดของตราสารหนี้นั่นแหละนะคะเขาเอาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้นี่แหละนะคะชื่อเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเอาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้นะคะซึ่งมันอาจจะหมายถึงหุ้นกู้เคยได้ยินหุ้นกู้ไหมนะคะที่ออกโดยนะคะออกโดยบริษัทเอกชนนะคะออกโดยรัฐบาลก็คือพันธบัตรรัฐบาลเนาะแต่ถ้าออกโดยเอกชนเขาเรียกว่าหุ้นกู้หุ้นกู้นะคะและจริงๆมันเป็นพันธบัตรรัฐบาลของภาครัฐจริงๆมันก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับใครคะเหมาะกับคนที่เสี่ยงต่ำแต่ชอบนะคะความสม่ำเสมอของผลตอบแทนของผลตอบแทนนะคะเหมือนช่วงเดือนที่แล้วถ้าใครติดตามรายการ Stock in Trend ของเรานะคะที่เราพูดคุยเรื่องหุ้นกันทุกวันนะตอนประมาณ11โมงเนาะนะคะมันจะมีหุ้นตัวหนึ่งที่ออกหุ้นกู้มาเนี่ยแหละมันก็จะมีขั้นต่ำในการซื้อขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนั้นๆน่ะเขาขั้นต่ำแสนหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาจ่ายปันผล 5% โอ้ถือว่าได้เยอะนะบางทีเราลองเอาเงินมาลงทุนในหุ้นโดยที่เรายังไม่มีความรู้การที่เราไม่มีความรู้นั่นคือความเสี่ยงบางคนขาดทุนก่อนเลยนะถ้าไม่เจ็บก็ไม่จำถูกไหมถ้าไม่เจ็บก็ไม่มีประสบการณ์นะคะต้องลองต้องเสียเงินจริงถึงจะอ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าไม่เสียเงินก็เหมือนกับลองอ่ะฉันลองฉันลุยฉันกล้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็อยากลองนะคะบางทีการที่เราในช่วงที่เราสะสมความรู้เนี่ยนะคะเราสามารถสวิตไปเล่นกองทุนก่อนได้หรือนะคะเอาไปลงทุนในหุ้นกู้เลยเองเลยก็ได้นะคะมันก็จะมีบริษัทที่ออกหุ้นกู้อยู่นะคะมันก็ได้เยอะกว่าฝากประจำน่ะนะคะแต่อย่าเอาไปในสินทรัพย์ที่เราไม่รู้จักแล้วกันเนาะอย่างเช่นพวกที่เขามีหลอกแชร์ลูกโซ่กันเยอะๆปัจจุบันก็ไม่ควรละกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงและเราก็ไม่รู้จักด้วยเอาอะไรที่มันอยู่ในระบบดีกว่านะคะถัดมาค่ะถัดมาขอข้ามนะคะขอข้ามสเต็ปมาที่มันใกล้ๆกันก่อนนะคะตราสารทุนนะคะกองทุนรวมตราสารทุนนะคะ equity fund ตราสารทุนคืออะไรนะคะตราสารทุนก็คือหุ้นก็คือเหมือนกับถ้าเราอยากเล่นหุ้นแต่เรายังไม่มีความรู้เรื่องหุ้นไปจ้างคนอื่นเล่นหุ้นโอเคไหมไปจ้างคนอื่นเล่นหุ้นก็คือกองทุนนั่นแหละบางคนเข้าใจผิดนะคะฉันไม่อยากเล่นหุ้นฉันซื้อกองทุนดีกว่านะคะแต่กองทุนก็เอาเงินไปลงทุนในหุ้นนะบางทีเราอาจจะสับสนนะคะมันก็คือจ้างคนเล่นหุ้นให้นั่นแหละแล้วก็เสียค่าคอมค่าใช้จ่ายอะไรให้เขาเนาะมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีค่าคิดต่อปีด้วยนะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกรายละเอียดสำหรับค่าใช้จ่ายอีกทีนึงนะคะโอเคตราสารทุนก็คือหุ้นนั่นแหละนะคะส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะมันก็จะมีถ้าเราเจาะลึกไปอีกมันก็จะมีแบบแพสซีฟกับแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยคือกองทุนที่มีนโยบาย
ลงทุนในหุ้นให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าตลาดมากกว่าตลาดก็คือตลาดหุ้นที่เรียกว่าเซ็ตเนี่ยแหละนะคะบางทีเขามีแบบเขาเรียกว่าแอคทีฟแล้วกันเนาะกองแบบแอคทีฟอยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่าตลาดสมมติว่าตลาดได้ผลตอบแทนสัก 5% นะคะแต่เขาจะทำสูงกว่า 5 อยู่ตลอดแต่มันก็เสี่ยงนะนะคะหมายความว่าถ้าเซตลงถ้าตลาดหุ้นลงเนี่ยเขาก็จะลงเยอะกว่าเช่นเดียวกันนะคะหรืออีกแบบนึงนะคะเท่ากันกับตลาดเลยตลาดได้ 2% ฉันก็จะประมาณนี้แหละนะคะเหมือนกับวิ่งไปตามๆกันตลาด2ฉันก็ได้2เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเจาะอีกทีนึงสำหรับนโยบายการลงทุนเนาะแบบเจาะลึกๆนะคะว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆมันมีเยอะนะคะเดี๋ยวจะมีพาร์ทอ่านหนังสือชี้ชวนซึ่งจะมีทุกอย่างที่เราเหมือนเก็บรวบรวมทุก EP ที่เราเรียนมานะคะสรุปในหนังสือชี้ชวนอันเดียวนะคะอ่ะอันนี้เหมาะอันนี้เหมาะสำหรับนะคะเหมาะสำหรับนะคะผู้ที่รักการลุ้นนะคะกล้าได้กล้าเสียแล้วกันนะคะกล้าได้กล้าเสียเหมือนแนวหุ้นเลยแตกต่างกันกับหุ้นถ้าเราเอาไปซื้อหุ้นเองเนี่ยเราซื้อสมมุติเรามีเงินอยู่ 2,000 เราอาจจะสนใจหุ้นตัวนี้แล้วเราซื้อได้ตัวเดียวถูกไหมแต่ถ้าเราเอาไปลงกองทุนนะคะเราซื้อมา 2,000 อย่างเงี้ยแต่เขาจะเอาเงินเราอะไปกระจายเพราะเขาต้องเอาเงินเราไปรวมกับเงินคนอื่นด้วยถูกไหมแล้วก็เอาไปกระจายการลงทุนในหุ้นหลายๆตัวหลายๆหมวดหลายๆกลุ่มนะคะหลายๆเซกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะลักษณะประมาณนั้นมันจะไม่กระจุกตัวแค่หุ้นตัวเดียวเหมือนที่เราเลือกเองเราอาจจะเลือกหุ้นหลายๆตัวก็ได้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเงินของเราด้วยนะคะโอเคนะคะถัดมานะคะถัดมาคืออะไรกองทุนรวมแบบผสมหรือเปล่ากองทุนรวมแบบผสมนะคะก็ตรงนี้นะคะก็คือเอาเงินของเราเนี่ยแหละไปหุ้นไปตราสารทุนก็คือหุ้นนะคะแล้วก็ตราสารหนี้ข้อข้างบนถูกไหมมันอยู่ระหว่างกลางนะคะก็เลยเอาตราสารทุนขึ้นมาก่อนนะคะมีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนนะคะทางการเงินประเภทต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกองทุนเขาก็จะแบ่งสัดส่วนไปนะคะบางทีกองเนี้ยเอาไปหุ้นอย่างเดียวมันก็เสี่ยงถูกไหมนะคะเขาก็เลยกระจายความเสี่ยงเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะของเฮดฟันของผู้จัดการกองทุนนะคะโดยอาจจะมีนโยบายปันผลไม่มากแต่ปันผลอยู่ในระดับในโซนตลาดทุนแต่ว่าเขาจะแบ่งนะคะเซฟความเสี่ยงให้เราโดยแบ่งเงินเนี่ยนะคะไปตราสารหนี้ด้วยนะคะมีแบ่งสินทรัพย์ไปทั้งเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำอะไรลักษณะประมาณนั้นนะคะก็จะมีแบบผสมนะคะแล้วก็ผสมแบบยืดหยุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นกองทุนรวมแบบทั่วไปนะคะคร่าวๆส่วนหน่วยลงทุนกับกลุ่มธุรกิจก็คล้ายๆกันไม่มีความแตกต่างกันมากเป็นประเภทนะคะเป็นประเภทของสินทรัพย์ลงไปกลุ่มธุรกิจก็บางทีก็ไปกลุ่มยังไงอะกลุ่มค้าปลีกกลุ่มอสังหากลุ่มน้ำมันไปเจาะเป็นกลุ่มธุรกิจไปเลยลักษณะประมาณนั้นเนาะก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะแต่หลักๆอะกองเขาก็จะแบ่งประมาณนี้แหละและเป็นสิ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะถัดมากองทุนรวมพิเศษทำไมถึงเรียกว่าพิเศษนะคะสวัสดีคุณนิดอนันตาค่ะโอ้ขอบคุณค่ะสวัสดี11ท่านที่ดูอยู่นะคะสงสัยตรงไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะกองทุนรวมแบบพิเศษนะคะก็คือกองทุนรวมแบบอันดับแรกเลยคุ้มครองเงินต้นบางคนบอกโอ้มีด้วยหรอคุ้มครองเงินต้นมีแต่ไม่ค่อยเห็นนะคะมันยากอ่ะนะคะมันการที่เราเอาเงินไปลงทุนอ่ะมันการันตีได้ยากนะนะบางคนบอกไปเห็นตามโฆษณาการันตีเลยนะคะผลตอบแทน 10% อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหต้องบอกว่าการการันตีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครชอบส่วนตัวลินก็ชอบอ่ะถ้าเราเป็นแต่ก่อนเราเป็นประเภทเสี่ยงต่ำอ่ะนะคะแล้วเราอยากให้เงินออมโตโดยที่ไม่ใช่ออมทรัพย์และฝากประจำ
อยากให้เงินอยากให้มันโตไม่อยากเสี่ยงได้แต่ไม่อยากให้เงินหายเคยเป็นเหมือนกันไหมอยากให้เงินโตแล้วเราก็อยากเสี่ยงเหมือนกันแต่เสี่ยงในแบบที่เงินไม่หายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มแรกส่วนมากนะคะกองนี้จะมีนโยบายนะคะคุ้มครองเงินลงทุนเนี่ยแหละนะคะคุ้มครองตามชื่อเลยนะนะคะเงินลงทุนเริ่มแรกนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่ต่ำนะคะไม่ต่ำกว่าร้อยละร้อยละ80ค่ะของเงินของเงินทุนเริ่มแรกส่วนมากแล้วนะคะมันก็จะไม่ค่อยมีขายเพราะมันทำได้ยากนะพวกนี้ต้องเวลาที่เขาออกกองทีนึงอะนะคะประมาณแสนล้านอะนะคะมันยากอะนะคะบางทีเราออกสร้างกองทุนทีนึงอะแสนล้านอะบางทีเราไปกู้หรือไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยากยากยากนะคะแล้วก็เลยเอ๊ะมันมีด้วยหรอมันมีแต่มันไม่ค่อยเจอแทบจะมองว่ามันไม่มีเลยก็แล้วกันเนาะแต่ว่าจริงๆอะมันมีนะคะในถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาการคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนนะว่าเขาคุ้มครองเงินของเราเริ่มแรกเนี่ยเท่าไหร่ระยะเวลาการคุ้มครองเนี่ยเท่าไหร่ลักษณะประมาณนั้นนะคะถัดมาพิเศษอีกแบบนึงนะคะก็เพื่อการเลี้ยงชีพเริ่มมาในโซนที่เราพอเข้าใจแล้วถูกไหมนะคะ RMF นะคะกองทุนแบบนะคะเพื่อการเลี้ยงชีพของเรานะคะชื่อก็ตามชื่อกองเลยเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนแป๊บหนึ่งนะคะกองนี้มีเพื่ออะไรนะจริงๆเขามีเพื่อนะคะส่งเสริมการออมนะเขาอยากให้คนออมเงินนะคะออมนะคะไว้ใช้ยามเกษียณเสียงเขียนถูกไหมเนี่ยเสาฤาษีนะคะอันนี้นะคะเขาตั้งใจอยากให้คนออมอ่ะนะคะตามสถิติแล้วเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปอ่ะเงินไม่เหลือนะคะเงินไม่เหลือใช้ร่างกายก็ไม่สามารถเนาะทำงานได้แล้วอ่ะบางคนแบบนะคะอายุโรยรามันถึงวัยที่ต้องพักผ่อนหย่อนกายใช้เงินแล้วแต่ตามสถิติแล้วเนี่ยพอถึงอายุที่ต้องเกษียณแล้วมักจะไม่มีเงินใช้นะคะเขาก็เลยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือ RMF เนี่ยแหละเพื่อส่งเสริมนะคะการออมไว้ใช้ในยามเกษียณเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยากให้เราออมส่งเสริมให้คนออมยามเกษียณถูกไหมแสดงว่ามันต้องมีระยะเวลายาวนานนิดนึงจนเกษียณน่ะน่าจะประมาณ55ปีนะถ้าจำไม่ผิดนะคะออมไปถึง55ปีอ่ะนะคะเหมือนกับจนเกษียณเลยนะคะมันก็จะมีให้เลือกตามระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงตามที่เรารับได้นั่นแหละนะคะเราอาจจะต้องไปดูกองดีๆสำหรับใครที่อาจจะไม่ใช่พนักงานบริษัทที่มีกองทุนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองทุนสมที่บริษัทสมทบให้อย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้มีนโยบายแบบนั้นหรือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะอยากออมบ้างเพื่อวัยเกษียณเราอาจจะต้องไปเลือกกองพวก RMF นะคะจากบริษัทต่างๆเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องดูผลตอบแทนด้วยนะคะรวมไปถึงระยะเวลาว่าเขามีเงื่อนไขอะไรยังไงแต่ส่วนมากก็วัยเกษียณนั่นแหละนะคะแสดงว่าการที่เราจะเอาเงินไปลงทุนเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ต้องการใช้เงินเร็วๆนะเราออมไว้แบบเพื่อเกษียณจริงๆนะคะอ่ะถัดมานะคะก็จะมีกองใกล้ๆกันใกล้ๆกันขอข้ามนะคะกองทุนหุ้นระยะยาว LTF อันนี้มันเก่าแล้วนะคะปัจจุบันมันไม่มี LTF แล้วเนาะปัจจุบันมันเป็น SSF นะคะ SFX นะคะSFX ชื่อเรียกยากนิดนึงนะคะถ้าเป็น LTF เนี่ยหมดไปแล้วไม่มีแล้วนะคะ LTF ก็เหมือนกับเอาเงินเนี่ยนะคะไปลงทุนในหุ้นนั่นแหละเขามีนโยบายการที่เอาเงินเก็บของเราเอาเงินที่เราไปซื้อกองทุนเนี่ยเอาไปลงทุนในหุ้นประมาณไม่น้อยกว่า 65% นะถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยนะคะเอาลงไปในหุ้นเนี่ยไม่น้อยกว่า
65% นะคะก็ 65% ขึ้นไปประมาณนั้นแหละนะคะทีเนี้ย SF SSF นะคะบางทีก็ SFX เนาะไม่ใช่นะมันลงหนังนะคะมันก็จะมีอีกบางคนบอกแล้ว SSFX ล่ะคืออะไรนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนกับนโยบายนะคะที่เขาเปิดขายแบบเหมือนเรียกว่ากองพิเศษมากๆก็ได้เหมือนในช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะถ้าเป็น SSFX นะคะไม่มีแล้วนะคะเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมาน่ะนะคะตอนปี19เนาะนักลงทุนเนี่ยเทขายหุ้นหนักมากนะคะทำให้ตลาดเซตเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะ13มีนาเนี่ยตลาดเซตเนี่ยร่วงลงไปถึง969จุดต่ำกว่า 1,000 นะคะ969จุดปัจจุบันเซตอยู่ที่ประมาณ 1,500 นิดๆนะคะร่วงลงไปประมาณ900จุดเลยนะคะกระทรวงการคลังนะคะก็เลยออกนะคะตราเหมือนกับกองทุนตัวนี้มานี่แหละ SSFX มาในช่วงโควิดเพื่อนะคะมีนโยบายก็คือการพยุงตลาดหุ้นนะคะพยุงตลาดหุ้นโดยเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในหุ้นนะนะคะไม่ต่ำกว่า 65% เหมือนกับ LTF เลยเหมือนกับเอา LTF อันเดิมที่ยกเลิกไปอ่ะมาลื้อฟื้นใช้ชั่วคราวโดยคนที่จะซื้อ SSFX ได้เนี่ยต้องซื้อภายในระยะเวลาถ้าจำไม่ผิดน่าจะ1เมษาปีที่แล้วนะคะจนถึง30มิยอเมษาพฤษภามิถุนาประมาณนี้แหละเนี่ยก็จะร้องเป็นเพลงแล้วถูกไหมประมาณ3เดือนนะคะที่เขาเปิดให้ซื้อนะคะมันก็จะมีนโยบายพิเศษเพิ่มเติมลดหย่อนภาษีได้นอกเหนือจากรายได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะปกติเราซื้อกองทุนน่ะนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์ให้ซื้อประมาณ 30% ของรายได้นะคะแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่พิเศษขึ้นมานะคะไม่ต้องคำนวณรายได้นะคะลงทุนได้ 200,000 อย่างเงี้ยพูดง่ายๆก็คือลดหย่อนภาษีได้เพิ่มนั่นเองนะคะส่วน SSF เนี่ยนะคะมันลงทุนได้ปัจจุบันนะไม่เกินนะคะ 30% นะคะไม่เกิน 30% ของรายได้นะคะของรายได้นะคะสูงสุดเนี่ยสูงสุดไม่เกินนะคะ 200,000 บาทนะคะ 200,000 บาทเมื่อนับรวมกับกองลดหย่อนนะคะกองเมื่อไม่นับรวมลดหย่อนเพื่อการเกษียณอื่นๆเนี่ยนะคะจะไม่เกินแบบ 500,000 บาทนะคะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์บอกไว้อยู่สำหรับ SSF นะคะแต่ถ้าใครอยากซื้อตัวที่ห้อยท้ายด้วย X ที่ย่อมาจาก Extra เนี่ยนะคะไม่มีแล้วเนาะเหมือนกับเขาออกพิเศษนะเข้ามาช่วยในช่วงนั้นเฉยๆนะคะบางทีเราอาจจะงงว่าเอ้ยมันมี X ด้วยนี่นะนะคะมันมีแค่ช่วงเดียวนะคะถัดมากองทุนรวมแบบมีประกันเปลี่ยนสีดูยุ่งเหยิงแล้วนะคะกองทุนรวมแบบมีประกันนะคะตัวนี้นะคะประกันคือประกันอะไรนะคะมีบุคคลที่ประกันต่อผู้ถือหน่วยนะคะซึ่งถือจนครบระยะเวลาที่กำหนดนะมีบุคคลนะคะนะคะที่ประกันต่อผู้ถือหน่วยก็คือเราเนี่ยแหละผู้ถือหน่วยเราไปซื้อหน่วยมาถูกไหมนะคะซึ่งถือจนครบระยะเวลาที่กำหนดนะคะระยะเวลาที่กำหนดนะคะจึงจะชำระเงินลงทุนหรือนะคะเงินและผลตอบแทนจึงจะชำระเขียนผลตอบแทนเลยแล้วกันนะเงินลงทุนหรือผลตอบแทนนะคะก็คือมีคนประกันไว้นะคะถ้าเราถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาเนี่ยนะคะเราก็จะมีการชำระผลตอบแทนหรือเงินลงทุนให้เราด้วยนะคะเขาก็เรียกว่าแบบมีประกันอาจจะดูยากนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะมาดูกองอื่นๆนะคะ
กองทุนรวมอสังหาเนาะทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาอ่ะคล้ายๆกับเอาไปลงทุนในอสังหาเนาะง่ายๆถัดมากนะคะกองทุนรวมดัชนีนะคะกองทุนรวมดัชนีตรงนี้นะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกไว้ที่เอาไปลงทุนในหุ้นเนาะมันก็จะมีแบบพิเศษที่เราไปเจาะลึกลงไปนะคะก็คือเป็นแบบแนวการเคลื่อนไหวนะคะแนวการเคลื่อนไหวนะสำหรับกองทุนนี้นะคะของดัชนีก็เหมือนกับแนวการเคลื่อนไหวของหุ้นของกองทุนรวมนั่นแหละนะคะว่าจะสอดคล้องกับสภาวะตลาดไหมนะคะเหมือนกับเจาะนะคะเหมือนกับเจาะอีกทีนึงนะคะว่ากองทุนรวมดัชนีที่เอาเงินลงไปลงทุนในหุ้นเนี่ยนะคะที่ลินยกตัวอย่างก่อนหน้านี้เนาะว่าเขาเอาไปลงทุนในหุ้นแล้วเขาก็มีนโยบายอื่นอีกอย่างเช่นมีผลตอบแทนนะคะเป็นไปตามภาวะตลาดมีผลตอบแทนสูงกว่าภาวะตลาดอะไรเงี้ยนะคะแสดงว่าการแยกลักษณะนี้มันคือกองทุนรวมพิเศษนะคะไม่ได้ลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะคะมีการเพิ่มนโยบายในกองด้วยว่าจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนอย่างไรนะคะทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจอสังหาเรารู้อยู่แล้วเนาะพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะกองทุนรวมต่างประเทศนะคะอันนี้เอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศนะคะก็ตามชื่อเลยนะจริงๆเขาตั้งชื่อกองทุนตามถือว่าตามนโยบายเหมือนกันก็คือมีนโยบายเอาเงินเนี่ยนะคะแบ่งไปลงทุนนะคะในสินทรัพย์นะคะลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศนะคะลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่างประเทศในหนังสือชี้ชวนก็จะมีเขียนอธิบายชัดเจนนะคะในหนังสือชี้ชวนมันก็จะบอกด้วยว่าการที่เราเอาเงินให้เขาไปลงทุนกับสินทรัพย์หรือหุ้นพวกง่ายๆนะหุ้นในต่างประเทศอะไรเงี้ยบริษัทในต่างประเทศอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็จะมีเพิ่มเข้ามาเนาะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะอย่างเช่นการที่เราอยากไปซื้อหุ้น Facebook พวก Facebook Alibaba Microsoftหุ้นที่แบบบริษัทแบบใหญ่ๆของโลกอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไปเองได้ยากและลำบากเรื่องexchange ด้วยที่เราต้องทำความรู้จักเรื่องไปเปิดพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะต้องเรียนรู้เยอะบางทีเราก็อ่ะกองทุนเลยแล้วกันให้เขาไปทำให้นะคะแต่เราก็ต้องรู้อ่านความเสี่ยงเยอะๆว่าเราต้องเจอความเสี่ยงอะไรบ้างเนาะลักษณะประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางกองเขาเขียนไว้เลยนะว่าเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับบริษัทท็อปไฟท์ในอเมริกาหรือไปลงทุนในบริษัทท็อปไฟท์ของเอเชียหรือเอาไปลงทุนในบริษัทท็อปไฟท์ของระบุประเทศเลยนะคะอเมริกาอินเดียเวียดนามจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะระบุไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากไปบริษัทในประเทศไหนบ้างแล้วบริษัทในประเทศนั้นอ่ะท็อปไฟของเขาคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลนะคะอ่านหนังสือชี้ชวนอาจจะมีข้อมูลไม่ได้เจาะลึกไปทุกตัวทุกกลุ่มทุกหมวดนะคะเขาอาจจะไม่ได้แบ่งไปบอกเราเลยว่าบริษัทนี้เท่าไหร่บริษัทนี้เท่าไหร่ประเทศนี้เท่าไหร่ประเทศนี้เท่าไหร่เนาะอาจจะแบ่งเป็นสัดส่วนคร่าวๆตามน้ำหนักให้เราส่วนลึกๆแล้วเราอยากไปไหนท็อปไฟท์ของประเทศไหนมีอะไรบ้างเราต้องอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะถัดมานะคะกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมกองในกองนะคะอันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วบางทีเราเห็นสมมติเราลินเองตั้งกองทุนนะคะโดยขี้เกียจคิดเองอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะแล้วเห็นกองอีกกองหนึ่งข้างๆกันเขามีผลตอบแทนดีเขาเก่งนะคะก็เลยตั้งกองรวมเงินค่ะเพื่อเอาไปลงทุนในกองนี้อีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะกองในกองกองทุนรวมในกองทุนรวมนะคะถัดมานะคะนะคะควรเลือกกองทุนแบบมีปันผลไหมคะอันนี้ก็จะสอดคล้องกันกับหัวข้อ NAV ในรอบที่แล้วนะคะ
กองทุนรวมที่มีปันผลเนี่ยนะคะมันถ้าเราไปดูภาพชาร์ตเนี่ยนะคะเราอาจจะเห็นว่าราคามันไม่หวือหวาเพราะว่าเขาเอาเงินปันผลนั้นน่ะนะคะมาจ่ายเราเนาะราคามันอาจจะลดลงนะคะยกตัวอย่างเช่นเราไปดูกราฟหนึ่งนะคะเราไปดูกราฟหนึ่งที่มันลงเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราดูแค่ภาพเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมราคามันลดลงเรื่อยๆแต่แท้ที่จริงแล้วระหว่างทางเนี่ยเขามีการจ่ายปันผลด้วยนะกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับนโยบายนะคะแต่บางทีเราอาจจะไปดูกราฟหนึ่งที่มันราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะต้องบอกว่ากองที่มี NAV สูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่มีปันผลนะไม่จ่ายดิวิเดนนะไม่มีปันผลนะคะหมายความว่าเขาเอาเงินปันผลเราไปลงทุนต่อนะคะเพราะฉะนั้นราคา NAV อาจจะมีสูงบ้างต่ำบ้างนะคะแต่ส่วนมากแล้วราคามันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถามว่าแบบไหนดีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเสี่ยงแบบไหนมากกว่านะคะถ้าเราเลือกกองทุนแบบมีปันผลแน่นอนแหละเราเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงนะคะลุ้นเสี่ยงได้บ้างแต่สิ่งที่เรานะคะไม่อยากให้ขาดเลยก็คือมีผลตอบแทนสม่ำเสมอเนาะอันนี้ก็จะเป็นประเภทความเสี่ยง อีกแบบนึงแล้วก็รูปแบบที่เราชอบนะคะรวมไปถึงถ้าเราเลือกแบบไม่มีปันผลนะส่วนตัวลินจะเลือกกองที่ไม่มีปันผลเพราะว่าเราจะคิดจากและเราจะได้เงินจากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะได้จากส่วนต่างเหมือนกับซื้อหุ้นเลยซื้อตอนราคาหน่วยละ10บาทมันขึ้นไปหน่วยละ13บาทขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้เป็นส่วนต่างมาแต่อย่าลืมนะเราอาจจะขาดทุนก็ได้นะคะแล้วก็ระหว่างทางเราก็ไม่ได้ปันผลด้วยขึ้นอยู่กับประเภทความเสี่ยงมากกว่าว่าเรายอมรับแบบไหนได้แล้วกันเนาะถัดมานะคะหมวดอุตสาหกรรมนะคะกองในกองเนี่ยพูดไปแล้วเนาะนะคะหมวดอุตสาหกรรมนะคะก็คือมุ่งเฉพาะเจาะจงนะคะอุตสาหกรรมเพียงบางหมวดนะก็ชื่อเขาบอกอยู่เนาะนะคะมุ่งเจาะจงบางอุตสาหกรรมเลยนะคะอย่างเช่นนะคะกองนี้มุ่งไปที่หมวดน้ำมันมุ่งไปหมวดธุรกิจมุ่งไปหมวดบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไปหมวดมุ่งไปหมวดนะคะอื่นๆนะคะจะไม่ค่อยมีหลากหลายหมวดนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเทรนด์เนาะเขาคาดการณ์ว่าอีกประมาณช่วงอนาคตนะคะเทรนด์รถไฟฟ้าจะมาเขาอาจจะมุ่งไปเฉพาะบริษัทที่ผลิตพวกกระแสไฟฟ้าก็ได้หรือบริษัทที่ทำรถนะคะ NGV อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกรถนะคะเอาพวกรถ EV รถดีค่ะพวกรถ EV พวกที่มีแท่นชาร์จที่เรามองเห็นในปัจจุบันนี่แหละแต่ค่ะปัจจุบันก็เริ่มมีเซเว่นแล้วนะสามารถชาร์จรถไฟฟ้าในเซเว่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแท่นหน้าเซเว่นแต่เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนะคะหรือยังไม่มีให้เราเห็นมากนักนะคะโดยเฉพาะบริเวณแบบรอบนอกอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราอาจจะคุ้นชินอยู่นะคะบางทีเราอาจจะเห็นหน้าอยู่หน้าคอกพิทอยู่หน้าศูนย์ซ่อมรถอยู่บางปั๊มอยู่หน้าเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีให้เห็นอยู่หน้าโรงแรมดังๆที่เขามีพื้นที่นะคะยังพอมีให้เห็นบ้างนะคะถ้าเราคาดการไว้อย่างนั้นนะคะมันจะมาในอนาคตนะบางทีกองทุนเขาก็จะเริ่มนะคะเริ่มที่จะบุกและลงทุนนะคะกับพวกกองบริษัทหรืออุตสาหกรรมลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันเจาะจงไปเลยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะถัดมานะคะกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานนะคะเป็นก็เหมือนกับอุตสาหกรรมคล้ายๆกันนะคะเป็นสินทรัพย์นะคะกิจการโครงสร้างพื้นฐานส่วนมากแล้วก็ไม่น้อยกว่า75%แล้วกันนะคะร้อยละ75นะคะของมูลค่าสินทรัพย์ของกองของมูลค่ากองแล้วกันนะคะของมูลค่าสินทรัพย์ของกองนะคะพวกรถไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้าแล้วก็พวกพลังงานลักษณะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับนะคะความแตกต่างของประเภทของกองทุนรวมนะคะแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยนะคะมันมีความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะ
อ่ะจริงๆแล้วลินก็แบ่งระดับความเสี่ยงของกองทุนแต่ละกองทุนไว้แล้วแหละนะคะว่าตรงไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าลินน่าจะสลับเกี่ยวกับหุ้นมาก่อนนะคะหุ้นเนี่ยนะคะเป็นพาร์ทถัดไปแล้วก็จะสลับกองทุนในเป็นแบบหุ้นกองทุนหุ้นกองทุนสวิตช์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ